และเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มเนื่องในวันครบรอบ138ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่10ตุลาคมพุทธศักราช2565ด้วยตัวเลข4,796ล้าน138จบสาธุเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลื้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลื้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุสุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ทุกคนได้ตั้งใจมาร่วมกันสวดธรรมจักรบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารจนไปถึงเป้าจงส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองและรักษาให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ให้มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีเป็นนานๆให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์และให้สมหวังดังใจในทุกสิ่งจงทุกประการเทอญสาธุบูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านพระธาตุสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบให้ได้บุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุรืมก็ท่านใดที่นั่งเก้าอี้ก็ช่วยซ้อนเก้าอี้เก็บนะครับที่เดิมด้วยนะครับ